สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดเสรีพิสุทธิ์ยืนหนึ่งตัวหลักสักฟอกรัฐบาลเดินหน้าขยี้ไม่ยุติสอบที่ดินปรินาแม้อยู่กมธ.เดียวกันลั่นใครแทรกแซงเจอสักฟอกแน่เมื่อวันที่26ธันวาคมปี2562เวลา 8:45 นาทีที่รัฐสภาพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยในฐานะประธานคณะกรรมาธิการหรือกมธ.ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงการประชุมกมธ.เมื่อวันที่25ธันวาคมที่ผ่านมาที่มีกมธ.บางคนเสนอให้ยุติเรื่องการสอบที่ดินของนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐว่าบรรยากาศการประชุมเรียบร้อยดีไม่มีการประท้วงอะไรเพราะตนเอาตำรวจรัฐสภาเข้าไปอยู่ในห้องประชุมด้วยหากใครทำผิดข้อบังคับหรือไม่มีมารยาทก็คงต้องเชิญออกถ้าไม่ยอมออกคงต้องให้อุ้มออกไปส่วนประเด็นกรณีที่จะให้มีการยุติสอบที่ดินของนางสาวปรินานั้นไม่มีมีแต่จะสอบต่อทั้งนี้การประชุมกมธ.ครั้งต่อไปจะเชิญเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงการที่จะยุติเรื่องได้ไม่ใช่อยู่ดีๆดำเนินการไปแล้วนึกจะยุติก็ยุติไม่ใช่อย่างนั้นเพราะทำไม่ได้ผิดข้อบังคับต้องให้ข้อเท็จจริงทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนแต่หากจะมีการยุติจริงเราก็ต้องมาดูหลักว่ารัฐธรรมนูญบัญญัติว่าอย่างไรเพราะรัฐธรรมนูญบัญญัติให้กมธ.มีหน้าที่เชิญใครหรือบุคคลใดหรือเรียกเอกสารจากใครมาให้กมธ.ได้เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงและมีความเห็นในเรื่องดังกล่าวเว้นแต่การพิจารณาคดีในศาลยุติธรรมหรือการบริหารงานของศาลและการทำงานขององค์กรอิสระสมมุติเรื่องที่เขาร้องเรียนมาถ้าเราซักถามและปรากฏว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลหรือส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.แล้วเราก็จะต้องยุติเรื่องหรือผู้ร้องขอถอนเรื่องเพราะพึงพอใจแล้วหรือพบว่าไม่ได้มีการทุจริตจริงตามที่เขาร้องเราก็จะถอนเรื่องให้แต่ระหว่างการดำเนินการนั้นไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นกระบวนการแล้วสรุปสำนวนการสอบสวนเสนอต่อประธานสภาเพื่อดำเนินการต่อไปพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าได้ตั้งกรอบเวลาหรือไม่ว่าสำนวนการสอบสวนกรณีที่ดินของนางสาวปรินาจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวว่าไม่สามารถตั้งกรอบระยะเวลาได้เพราะตอนนี้มีหลายเรื่องที่ขยอยเข้ามายังกมธ.ซึ่งมีเรื่องพิจารณาใหม่100กว่าเรื่องและเรื่องค้างเก่าอีก100กว่าเรื่องโดยที่เราต้องพยายามดำเนินการเรื่องเหล่านี้เพราะถ้าจะมามุ่งเน้นเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะก็จะถูกกล่าวหาว่าเรื่องอื่นไม่สำคัญหรืออย่างไรเช่นการทำงานในช่วงแรกก็มีคนหาว่าทำไมมามุ่งเน้นแต่เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่ใช่เพราะเราทำถูกเรื่องแต่เรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณเรื่องที่ดินของนางสาวปรินาตลอดจนเรื่องของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเรื่องที่สื่อสนใจจึงเป็นเรื่องขึ้นมาแต่เรื่องอื่นนักข่าวไม่ได้สนใจเลยไม่เป็นเรื่องแต่เราพยายามทำทุกเรื่องเรื่องของนางสาวปรินาอยู่ในระหว่างการสอบสวนเราจึงไม่รีบสรุปคาเรื่องเอาไว้แบบนี้ก็ได้เจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่สปก.จะได้ไม่กล้าเบี้ยวมาชี้แจงเพราะหากเบี้ยวมาชี้แจงเมื่อไหร่ผมก็ฟันเจ้าหน้าที่ไปด้วยหากใครทะลึ่งเข้ามาแทรกแซงการสอบสวนคดีนี้ก็ถือว่าผิดจะต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ขอให้ใจเย็นๆผมมีเทคนิคและวิธีการและผมเคยเป็นผบ.ตร.มาแล้วไม่ใช่เป็นส.ส.สมัยแรกอย่างที่เขาคิดพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าว
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กล่าวถึงการประชุมกมธ.ในวันที่8มกราคมปี2563เกี่ยวกับเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหรือครม.ว่าจะมีการเชิญเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมาชี้แจงเพราะในวันอภิปรายเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นใครช่วยเหลือใครหรือใครไม่เป็นกลางทำไมถึงไม่ยอมให้ตนอภิปรายและประเด็นเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณก็จะนำไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะตนรู้ข้อเท็จจริงเบื้องลึกทั้งหมดโดยตนจะเป็นคนอภิปรายหลักในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามทางกมธ.จะพิจารณาเรื่องการถวายสัตย์ปฏิญาณไม่ครบให้จบภายในเดือนมกราคมปี2563แต่ก็ขึ้นอยู่กับบุคคลที่เชิญมาว่าจะให้ความร่วมมือหรือไม่เฉลิมศักดิ์รัฐบาลบิ๊กตู่ย้ำมาขู่ซักฟอกข้อมูลแน่นพร้อมชำแหละปลุกประชาชนไล่รัฐบาลเมื่อวันที่24ธันวาคมปี2562เมื่อเวลา 14:20 นที่พรรคเพื่อไทยได้มีการประชุมคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทยโดยมีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานคณะกรรมการเป็นประธานเพื่อเตรียมความพร้อมของการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหลังเตรียมยื่นยติในวันที่13มกราคมปี2563ว่าหลังจากที่ตนสรุปข้อมูลก็จะมอบหมายให้ฝ่ายประสานงานไปประชุมร่วมกับทาง6พรรคร่วมฝ่ายค้านจากนั้นจะได้สรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอนายสมพงษ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคได้พิจารณาว่ามีเหตุผลเหมาะสมหรือไม่ทั้งนี้ยืนยันว่าข้อมูลที่จะใช้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจรวมถึงตัวผู้อภิปรายพร้อมทั้งหมดแล้วแต่ขอเก็บไว้เป็นความลับก่อนหากประกาศออกไปแล้วเรารู้กันดีอยู่ว่ารัฐบาลนี้ชอบคุกคามข่มขู่ฝ่ายตรงข้ามร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวต่อว่าขณะนี้ทางคณะกรรมการกิจการพิเศษยังคงที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจ5รัฐมนตรีเช่นเดิมโดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจกรณีเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มพ่อค้าขายเหล้าขายเบียร์แต่ตนยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลส่วนนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีและนายดอนปรมัตถ์วินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่พยายามแทรกแซงอัยการหวังช่วยเหลือบริษัทฟิลิปมอริสสำแดงเท็จตนจะเปิดเผยพฤติกรรมของรัฐบาลที่พยายามช่วยบริษัทดังกล่าวแต่ท้ายที่สุดก็ช่วยไม่ได้เพราะติดข้อกฎหมายร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวอีกว่าส่วนพลเอกประยุทธ์ก็ไม่แน่จริงไม่ยอมใช้มาตรา44แต่กลับไปแก้พรบ.ศุลกากรพ.ศ. 2469ผ่านทางสนช.แทนทำให้บริษัทฟิลิปมอริสเสียค่าปรับลดลงเหลือเพียง 1,000 กว่าล้านบาทเท่านั้นหากพลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ช่วยป่านนี้คงติดคุกไปแล้วพวกคุณปล่อยให้บริษัทดังกล่าวสำแดงเท็จโกงประเทศชาตินี่หรือรัฐบาลที่บอกว่ารักชาติส่วนพวกสนช.ที่ได้กลับมาเป็นสว.มากถึง72คนนี่หรือคือคนที่บอกว่ารักชาติรักบ้านเมืองผมมั่นใจในหลักฐานที่มีเราจะอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างเป็นรูปธรรมสั้นกระชับประชาชนจะตาสว่างและไม่ผิดหวังเราต้องช่วยกันไล่รัฐบาลที่ทำความเสียหายกับประเทศชาติอย่าปล่อยให้มาตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอยู่แบบนี้ขอฝากไปถึงรัฐบาลว่าอย่ามาข่มขู่พวกผมไม่กลัวร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวและว่ายืนยันว่าคณะกรรมการชุดนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์เราแบ่งงานกันทำเมื่อถามถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์จะมาหารือกับคณะกรรมการกิจการพิเศษเพื่อไม่ให้มีการเปลี่ยนตัวผู้อภิปรายร้อยตำรวจเอกเฉลิมกล่าวว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์จะวางตัวบุคคลใดอภิปรายก็ไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องของตนส่วนจะเสนออภิปรายบุคคลใดเพิ่มนั้นหากมีข้อมูลก็ว่ากันไปไม่มีปัญหายิ่งหน่อยซัดหัวหน้ารัฐบาลเชียงกงฝีมือต่างกับผู้นำรัฐบาลไทยรักไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยระบุถึงการตั้งฉายารัฐบาลของสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลว่า
แม้ว่าว่างเว้นไป6ปีแต่ก็ยังมีความเฉียบคมเหมือนเดิมทั้งการให้ฉายาว่ารัฐบาลเสี่ยงกงและฉายานายกรัฐมนตรีว่าอีเหนาเมาหมัดซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนโดยฉายาอีเหนาเมาหมัดส่วนตัวมองว่าสื่อมวลชนตั้งฉายาได้ตรงจริงๆเพราะอย่างที่ประชาชนเห็นในทุกเรื่องที่นายกรัฐมนตรีตั้งข้อรังเกียจและที่ใช้เป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารนั้นตัวนายกรัฐมนตรีกลับทำเองทั้งหมดและทำยิ่งกว่าคนอื่นทำด้วยส่วนรัฐบาลเซียงกงซึ่งสะท้อนการนำอะไหล่หรือของเก่าจากหลายๆส่วนมาประกอบกันโดยเฉพาะอะไหล่จากพรรคไทยรักไทยและอะไหล่จากพรรคเพื่อไทยในอดีตมาใช้ซึ่งเป็นสิ่งไม่เสียหายแต่สิ่งที่ปรากฏแสดงให้เห็นถึงฝีมือของผู้นำรัฐบาลที่แม้อะไหล่ที่ใช้จะคล้ายคลึงกันแต่ตัวเครื่องยนต์หลักไม่เหมือนกันระหว่างหัวหน้ารัฐบาลเซียงกงกับหัวหน้ารัฐบาลในสมัยพรรคไทยรักไทยและเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มีพรรคร่วมรัฐบาลถึง19พรรคซึ่งแต่ละพรรคก็มีแฟคชั่นเยอะดังนั้นรัฐบาลเซียงกงจึงสะท้อนภาพรัฐบาลยุคปัจจุบันได้อย่างเฉียบคมคุณหญิงสุดารัตน์ยังฝากถึงรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีหลังจากครองอำนาจต่อเนื่องมาถึง6ปีเฉพาะรัฐบาลหลังเลือกตั้งก็6เดือนแล้วให้ตระหนักถึงปัญหาเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่โดยเฉพาะเศรษฐกิจรากหญ้าซึ่งเป็นเศรษฐกิจรากฐานครอบคลุมประชากรกว่า30ล้านคนซึ่งจะเป็นกำลังซื้อในประเทศด้วยและหากเศรษฐกิจรากฐานมีปัญหาอย่างกระทบต่อเศรษฐกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ด้วยซึ่งปัจจุบันกำลังทยอยเจ๊งหรือปิดตัวลงจากการได้รับเสียงสะท้อนในการลงพื้นที่จึงเห็นว่าจริงๆแล้วรัฐบาลโดยเฉพาะตัวนายกรัฐมนตรีหมดเวลาฮันนีมูนมานานแล้วซึ่งตัวนายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจจำเป็นต้องเข้าใจปัญหาเศรษฐกิจจริงๆไม่ควรไปว่าคนอื่นไม่เข้าใจแต่ตัวนายกรัฐมนตรีเองควรจะเข้าใจจริงๆและต้องลงมือแก้ไขปัญหานอกจากนี้ผู้ประกอบการยังสะท้อนปัญหาถึงการไม่ได้ดูแลผู้ประกอบการไทยแต่กลับให้สิทธิพิเศษและการคุ้มครองให้กับธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งเห็นว่าวันนี้รัฐบาลต้องเปลี่ยนวิธีคิดซึ่งการบริหารเศรษฐกิจโดยช่วยเหลือเฉพาะธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กี่รายแต่ขาดการดูแล2เซกเตอร์ใหญ่คือเศรษฐกิจรากหญ้าจะไม่สามารถฟื้นเศรษฐกิจได้และประการที่2คือการออกนโยบายที่เรียกได้ว่าเป็นการทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อประโยชน์ให้เฉพาะคนรวยทำให้ความเหลื่อมล้ำทางสังคมถ่างหรือมากขึ้นไปอีกซึ่งจะไม่สามารถทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเดินได้นอกเหนือจากการจัดการค่าเงินบาทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและการดูแลเรื่องการส่งออกซึ่งกำลังของไทยแทบจะไม่มีแล้วขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้ามติชนและ Voice TV ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ